สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาส่องสถานที่ท่องเที่ยววัดหลวงที่ฮอตฮิตอันดับต้นๆของกรุงเทพที่ต่างชาติแห่คอมเมนต์ไม่หยุดเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยถึงฝนจะตกก็ต้องมาชมให้ได้นั่นก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองสำหรับพิกัดที่แอดมินจะพาเพื่อนๆมาตามรอยนักท่องเที่ยวชมวัดพระแก้วในวันนี้อยู่บริเวณด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรจนถึงบริเวณพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตไปชมความสวยงามวิจิตรตะการตาของวัดคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยล่าสุดจะสวยงามขนาดไหนนักท่องเที่ยวจะคึกคักหรือไม่แม้ในช่วงฤดูฝนของไทยไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันเลยนะครับThank you.
เอาละครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศภายในวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวคึกคักขนาดไหนไม่ผิดเลยที่ต่างชาติจะให้เป็นหนึ่งในท็อปลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเที่ยวเมืองไทยวันหยุดนี้มาเที่ยววัดพระแก้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องอาร์ตพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ